เดี๋ยวก่อนจะไปลุยต่อนี่ผมอยากจะไปเก็บตกนิดนึงก่อนนะฮะมันจะมีพวกของพอดีดูคลิปตัวเองแล้วมันจะมีพวกของบางอย่างที่ยังไม่ได้เก็บมาฮะนั่งเก็บตกก่อนตรงนี้ไม่ได้คิดจะมาเก็บนะมีด้วยเป็น circuitry นะมาร์ค2ก็ตรงม้ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่แบบผมไม่ได้ไปกดสวิตช์นะฮะแล้วอยากจะเข้าไปกดดูหน่อยต้องเคลียร์ตัวนี้อ่ะนะฮะนี่ด้วยนะฮะนี่ฮะของดีด้วยนะฮะ Nano Pulse Injection น่าจะเป็นฉีดไว้เคลียร์นี่นะคล้ายๆกับพิษนะฮะฉีดเคลียร์แบบอาการนาโนได้นะแล้วก็มีตรงนี้มันจะมีปุ่มตรงนี้ตอนผมดูคลิปตัวเองมันเดินผ่านไม่ได้กดนะกดเสร็จแล้วมีละมีลิฟต์ลงมาอ๋อเรียกตัวข้างบนลงมาข้างล่างเฉยๆอย่างนี้นะแล้วก็ตรงเนี้ย ผมเห็นมันมีหลุมนะฮะในคลิปเนี้ยมีหลุมอยู่ตรงนี้นะอยากรู้มันมีอะไรมีของให้เก็บด้วยแล้วตรงนี้เหมือนก็จะลงไปได้ผมน่าจะเชื่อมโยงกับเทเลหลักนะเป็น New Audio Lock นะครับ Hey Cervantes You look like you've seen a ghost Yes I just overheard Hawk and his boys They haven't seen me before หน้าเหมือนก็เห็นผีมาเลยมันยังแม่งเยอะจัดไปเกินไม่จำเป็นต้องสู้นะเราเคลียร์ไปหมดแล้วพวกนี้เราแค่จะมาเอาของชิบหายลงมาโอ้เยอะเหลือเกินออกตรงนี้ก็ได้ตรงโซนหมูป่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งนี่นะฮะมันจะมีกล่องให้เก็บอยู่นะฮะนี่นะฮะ
นี่เป็นของดีด้วยเหมือนกันนะเกี่ยวกับนาไนมันจะโจมตีศัตรูที่เป็นนาโนได้ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าศัตรูที่เป็นฮิวแมนกับโรบอทเนี่ยจะลดดาเมจลงนะฮะนี่ลองเอามาใช้ดูบ้างเดี๋ยวดาบเห็นดาเมจมันก็พอได้อยู่นะฮะแทคสปีดเร็วด้วยนะนี่ต้องลองดูนะแต่ผมว่ายังไงคุณสมบัติมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีไฟไอ้นั้นมันมีไฟฟ้านะ I'm in a talking mood จะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะคุยด้วยพอดีผมเอาข้อมูลไปให้มันแล้วนะไอ้ที่เป็น audio log อะฮะเก็บมาครบแล้วไว้ให้มันก็รู้สึกเศร้านะที่มันรู้ความจริงว่าไอ้เนี่ยที่มันแทงหลังกันเนี่ยเล่นกันเองอะไอ้ตัวนี้มีของแล้วเป็นสแคปนะเตาะอันนี้ว่าอยากได้แขนมันก็ใช้ได้ดีอยู่เหมือนกันนะคือผมว่ามันได้ตรงความคล่องมากกว่านะคล่องตัวเลยเนี่ยมันมาละฉะนั้นก็ตัวสแกนมันจริงๆมันก็สแกนไม่ได้นะต้องใช้สีฟ้านั่นนะตีให้มันแตกนั่นมีข้างหน้ามีตัวหนึ่งนะเขาบวกเขาจิ้มมาเลยดีกว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าผมว่าหอกมันก็ยังไงเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็น่าจะดีกว่านะนี่ยังว่านะไอหอกตัวนี้มันคุณสมบัติถึงแม้ว่าใจนี่นะฮะอาจจะดูสแตทค่าสแตทจะน้อยจริงๆอ่ะมันได้มันจากตัวบอสนะฮะซึ่งผมว่าถือว่าเป็นหอกเทพหอกหนึ่งในเกมนี้เลยนะมาลองดูสักนิดนึงนะฮะเคยเข้ามาแล้วแหละตรงเนี้ยแต่ว่ามาเช็คดูหน่อยไม่มีอะไรนะตอนนี้เราจะกลับไปตรงที่เราเคยไปแวบๆมาก่อนหน้านะตรงที่มันมีแบบกั้นถนนนะฮะโอเคกลับอีกครั้งหนึ่ง ผมอยากจะคุยด้วย I see you've made your way through the hostile ruins of Jericho City once more. I have been instructed to guide you to the utmost. ชะลงทางที่จะไป AID Command บอกฉันมาทางไป AID Command ได้เลยผมจะแนะนำคุณเกี่ยวทางไปคุณจะเห็นนาไนท์วอลเทคจากกลางเมืองถ้าคุณไปถึงแล้วแล้วก็คุณจะเห็นแคมป์ผู้ลี้ภัยที่อยู่ในไฮเวย์เก่าจากตรงนั้น AID Command เขาก็จะขว้างหินใส่คุณเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยหาอุปกรณ์แล้วก็อาวุธที่ดีๆมีประสิทธิภาพหน่อยแล้วคุณเป็นไงบ้างแย่และแย่ขึ้นเรื่อยๆครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าบางคนอยู่ในความคิดของผมดูทุกๆก้าวที่ผมได้ทำพยายามที่จะขโมยความลับของผมทั้งงานวิจัยของนายผมกูเทนเบิร์กเขาไปอยู่ในมือผิดคนแล้วก็ผมเดาได้เลยว่ามันแย่มากแน่นอนผมแค่เป็นซอฟต์แวร์เซอร์วิสปราศจากความคิดแบบบุคคลแล้วนี่นายตามใช้ไปทั่วเลยเหรอไม่เชิงครับอันที่จริงผมไม่ได้อยู่ที่นี่จริง
ผมอยู่ใน Cloud Based AI ผมคุยกับคุณผ่านล่างมากมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมผมเก่งเกี่ยวกับเรื่อง AI Based Life Form มันก็ผมแน่นอนมันก็ไม่ใช่เรื่องหน้าที่ของผมที่จะไปตัดสินคนอื่นๆโชคดีนะ Your mission is all that matters my friend ภารกิจของนายสำคัญมากนะพวกแท็กเหมือนกับชีวิตของนายเลยแท็กเข้าไปไม่ค่อยได้แท็กเลยผมลองเช็คดูดิผมมีติดไปอันนึงนะเฮ้ยพวกมึงไม่ได้ติดแม้แต่อันเดียวเลยมึงจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ไงถ้ามึงไม่ติดตั้งอย่างนี้ความการปฏิวัติของเรามันสำคัญนะเว้ยช่างมึงคือแต่จริงๆเราลองดูก็ได้นะแต่จริงๆผมไม่ติดไปอันนึงนะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีใครเห็นอะไรอย่างนี้ฉีดเพิ่มอีกอันนึงก็ได้อะแต่ผมก็ลืมปรับสีนะช่างมันนะเกียรติพัมแล้วก็อันนี้ข้างหลังเนี่ยมันจะเดี๋ยวเราไปคุยกับไอ้จอแดนด้วยนะฮะผู้นำกลุ่มฮันเตอร์ที่ตุยหลังกันเองซัดกันเองนะ Doing some hunting on your own, eh? ลาได้ตัวเองใช่ไหมดูเหมือนกับว่าเด็กใหม่นี่ชนะฉันเว้ยแต่ฉันรู้ได้ว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้แล้วก็ฉันจะหักกระดูกแม่งทุกชิ้นเลยจำไว้นะเธอไม่ได้โชคดีอย่างนี้เสมอไปหรอกโอเคฉันฆ่าเซอร์เบนเตสแย่ไอ้เจ้าชั่วก็หายเลือดนะมันหลอกฮันเตอร์จำนวนมากเลยไม่เซอร์ไพรส์เลยไอ้นี่มันชั่วจริงๆดูก็ฮอคคิวสวิตและโรชพวกเขาใช้หัวได้ดีมากบางทีพวกเขาควรจะได้รับโอกาสอื่นๆอีกนะเขาต้องบอกว่าคือเขาก็รู้นะเพราะเราเอาล็อกอะไรมาให้แล้วนะว่าเราฆ่าเซเวนเตสไปนะผมขอมาโมตรงนี้นิดนึงหน่อยนะไม่มีอะไรเว้ยนี่กลับมาที่เดิมนะดาวทาวน์เจอริโคซิตี้กิเดียนพาซ่าเราต้องไปทางนี้แทนแล้วนะโอ้เราฟันตัวนี้เนี่ยมันเห็นเรามันเอาปืนยิงเลยนะเมื่อกี้นี้ตอนแรกเราข้ามตรงนี้ไปเนี่ยผมก็ไม่รู้มันมีอะไรบ้างนะโอ้โหพอเป็นดาบฟันใหญ่ไอตัวแบบนี้แม่งไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะช็อตอีกไอพวกนี้มันใช้หอกไฟฟ้าน่าจะดีกว่าโอ้โชว์เข้าไปทีนึงนี่ดีกว่าลองดูนะก็ไม่เคยลดเท่าไหร่นะเปลืองกระสุนกูอีก108ฟัน2ทียังได้มากกว่านะไอ้ปืนสไนเปอร์มันเปลืองกระสุนด้วยนะกินกระสุนมีอะไรหรือเปล่าเผื่อตกหล่นอะไร
ตรงนี้เป็นทางขึ้นมาได้นะแล้วไอ้ตัวที่เมื่อกี้ยิงเรามันไม่ได้อยู่ตรงนี้เว้ยว่าตรงนี้เราเปิดเข้ากับทางหลักตรงเมื่อกี้นี้ได้เอ้ยทางหลักเมื่อกี้นี้ได้นะก็มันจะเป็นต้องลอดมาทางด้านล่างแต่ผมสงสัยที่เมื่อกี้มันยิงเรามันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวจะไปจัดการมันหน่อยตรงนี้ก็มีนานายอยู่นะสัตว์กูใหญ่นะเลเวล7ด้วยนะลองนี้ดูดิไม่แน่ใจมันเป็นแบบยิงหรือว่ายังไงนะอ๋อแม่งเป็นระเบิดนะตายเลยเว้ยเฮ้ยก็แรงอยู่นะ2เม็ดหายเลยนะมันเป็นระเบิดนะอีกอันนึงมันจะเป็นเน้นไฟแบบลามแค่ตัว1คนเนี่ยแต่ว่าพอเป็นระเบิดปุ๊บมันจะมีรัศมีในการทำลายล้างนะแล้วก็แบบว่าแบบมี impact ในคราวเดียวเลยนะเป็นแบบว่าพอระเบิดปุ๊บมันมีแรงกระแทกไงเราฆ่ามันได้แล้วแต่เราจะขึ้นไปเก็บของมันยังไงนี่ไม่น่าจะมีอะไรนะเมื่อกี้ผมไปทางวาร์ปขึ้นไปใช่ไหมลอยขึ้นไปอันนี้อ๋อเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะมันตายแต่ว่าไม่มีของดรอปเว้ยไม่มีของดรอปนะฮะไม่มีของอะไรนะระเบิดมันทิ้งอยู่เฉยเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรนะแต่ตรงนี้มีและหัวก็หลุดทีนี้ผมเลือกฟันส่วนอ่อนมันด้วยนะฮะลองใช้ดูก่อนก็ได้นะได้มีตัวหนึ่งยืนลองยืนมองเราอยู่นะและเสียงนี้ก็มาโอ้โหปาดโดนกูอีกเอาดันเป็นตัวสแกนโอเคเคาะก่อนนี่ดีกว่านะผมว่ามันด้วยระยะการเข้าถึงแล้วก็อันนี้ด้วยนะเอฟเฟคไฟฟ้าด้วยนะฮะเวิร์กกว่าตรงนี้ก็ขึ้นไปได้จะซับซ้อนอะไรเบอร์นี้
Medical Diary หมายเลข15ดร.ซอลเลนสันการอพยพครั้งนี้มันช้าเหมือนกับหอยทากคานเลยเราจะไม่ต้องรักษาทุกคนก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่รัฐบาลนั้นมันเป็นอัมพาตฉันก็คิดได้แค่เพียงว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองอะนะเมื่อวานนี้มีกลุ่มผู้รอดตายมาที่แคมป์นอกเมืองเจริโคซิตี้ฉันไม่ควรจะไปพวกเขาฉันจะไปโดยที่ทิ้งงานที่วุ่นวายอย่างนี้ไม่ได้ฉันมีผู้ป่วยที่เขาต้องการครั้งนี้สำคัญกว่าครั้งใดเดี๋ยวเมื่อกี้ได้อะไรมาานี่นะ Medical Force Converter คือเวลาที่เราใช้ Injectable ตัวฉีดยาตัวฉีดอะไรอย่างเนี้ยนะฮะใช้1แบตเตอรี่ปุ๊บจะทำให้เวลาเราทำดาเมจเนี่ยก็จะแปลงไปเป็นเลือดนะเหมือนดูดเลือดตีดูดเลือดอะไรประมาณนี้มั้งฮะต้องลองใช้ดูหน่อยนะขอสลับกับอะไรดีโอ้ถ้าปลดอันนี้ปุ๊บกลายเป็นพาวเวอร์คอไม่พอเลยนะผมขอลงไปดูข้างล่างก่อนนะฮะพอดีไอ้ตรงตอนแรกที่เรามาอีกทางนึงไอ้ครั้งแรกที่ขึ้นมาเลยมันเป็นอีกทางนึงนะฮะแล้วก็สงสัยนี่ด้วยเหมือนกันเอาเคลียร์นี่ก่อนดีกว่าจะเอาปืนเจาะยิงเราใช่ไหมโอ้โหโดนชุดใหญ่ทีเดียวตายเลยสังงานไปตอนนี้ขึ้นมาเป็นเข้ามาอีกทางหนึ่งได้นะคือจะคล้ายๆเมื่อกี้นี้แต่ว่าเมื่อกี้นี้เราขึ้นมาจากทางข้างบนนั้นนะฮะแล้วก็ลงตรงรถบรรทุกก็ค่อยไล่ลงรถบรรทุกนะครับขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ลองทดลองดูนะเอาส่วนหัวส่วนหัวส่วนหัวแล้วย้ำส่วนหัวต่อสวยงามมากแล้วเราก็ได้ชิ้นส่วนหัวมาด้วยอยากจะเซอร์เวย์ต่อนะฮะว่ายังไงบ้างคือเอาให้จบเป็นโซนๆ นะฮะเอาจะได้แบบไม่ค้างคาแล้วก็ไม่งงนะต้องเคลียร์นะต้องเคลียร์มันทำเหมือนกับเป็นนี่เลยเว้ยเหมือนกับว่าเป็นกระสวยอวกาศเลยเฮ้ยนี่มีของด้วยโหตรงนี้มีคอนกรีตกั้นอย่างนี้แม่งเป็นเหล็กหนาแบบว่าถักเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแบบโคตรลงทุนเลยนะถ้าแบบมันใช้อาคารนี้แบบมันใช้คอนกรีตอย่างนี้กับผนังนะหรืออาจจะเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นแผ่นสำเร็จมาประกอบมั้งก็เลยแบบมีลวดเหล็กหนาขนาดนี้เบอร์นี้อยู่ตรงใช้มาเป็นผนังนะนี่นะตอนแรกเรามาตรงนี้ใช่ไหมนี่นะอันนี้มันจะพาเราไปไหนอ๋อโอเคงั้นเราก็มาเก็บตรงนี้ได้นะต้องกระโดดโอเคเป็นนี่นะพายเอาเมทัลสแครปไม่ถึงทางมันเยอะนะไปได้หลายทางลึกลับซับซ้อนแต่ทางก็จะมีของเก็บของมันเองด้วยเนี่ยโอเคแล้วไอ้ทางข้างบนนี่มีอะไรคือมันกระโดดไปฝั่งตรงข้ามได้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้ได้ด้วย
มันไม่น่าจะมีอะไรให้เก็บนะไม่น่ามีอะไรนะตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนจะกลับไปสู่ทางหลักทางเข้าตรงนั้นนะคือออกแบบฉากได้สุดตีนจริงๆนะเหมือนจะลิงๆกันอยู่นะแล้วแบบซับซ้อนมากมีแต่เซอร์กิตอิมแพนเซอร์กิตมาร์ค2ว่ะอยากได้มาร์ค3นะจริงๆอ่ะมาร์ค2ไม่ได้ใช้แล้วนะอัพขึ้นมาบ้างอัพขึ้นมาเยอะแล้วนะผมเผลอแม่งผมได้มาแล้วมาร์ค3ไปลดผมไปลดเป็นมาร์ค2อ่ะเลยทีเนี้ยเลยยาวเลยไม่มีให้ใช้เลยแต่ในอนาคตก็คงจะหาได้เรื่อยๆอยู่นะชัดเจนเป็นแบบนี้ดีกว่านะจริงๆหอกดีกว่านะแม้ว่าจะเลเวลเท่ากันแต่นี้มันคุณสมบัติความเร็วอะไรอย่างนี้เหนือกว่านะมา2ตัวมันจะวุ่นวายเอาละงัดไปก่อนตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งมาเคลียร์ซ่าเลยเกินมึงจะบั่นซะหน่อยพวกนี้แม่งชิ้นส่วนมาร์ค5เลยนะถลายร่างกายของมันนี่มาร์ค5ประตูตรงนี้เปิดไม่ได้ไปต้องขึ้นข้ามไปตัวนี้กดแม่งได้แค่ทีเดียวนะกดแล้วกดเลยนะทีเดียวนี่ชื่อว่าเกตเวย์บาโวนะโอเคนะผมว่าน่าจะเคลียร์แล้วนะตรงส่วนตรงนี้แบบมันมาได้หลายทางนะแต่ละทางก็จะมีของเก็บอะไรบ้างนี้นะผมก็ไปทุกทีนะตรงนี้ก็คือทางที่มาจากอันนี้โอเคเรามาดูกันต่อนี่มีอะไรและมันก็มีนี่นะฮะชุดแบบเราเลยโอ้หลายตัวเลยมึงไม่ได้นะฮะต้องประเมินกำลังนะรู้ไม่ไหวแล้วต้องถอยนะแต่มาเดียวๆอย่างนี้ก็อีซี่สิครับใช้เป็นดาบบ้างสามีหน้าหมดเว้ยเฮ้ยซะหลุดซะคือไอ้อิมแพนตัวนี้ผมไม่แน่ใจมันใช้ไงนะเนี่ยขอเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะคือเมื่อกี้ผมพอฉีดยาไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ตีดูแล้วก็สังเกตดูก็ไม่เห็นเลือดมันเพิ่มขึ้นเลยนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะ
เดี๋ยวค่อยกลับไปดูนะฮะว่าไอ้อิมแพลนต์นั้นมันใช้ยังไงนะใช้แบบนี้ก่อนเพราะผมก็อยากรู้สเตตสตูด้วยเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวยิงจากไกลๆปุ๊บเรียกมันมาให้มันออกมาข้างนอกนะจะได้สู้ง่ายๆลองใช้ดาบเคาะมันดูเอาบ้างโอ้โหโดนจวัดไปนิดเดียวคือนะสตามิน่าหมดเตาะโอ้โหง้างไปแล้วเกือบนะฮะเมื่อกี้นี้ดีมันติดเซนะมาแล้วได้เวลาบั่นมาแล้วจะบั่นมันไม่ให้ขึ้นจังหวะบั่นน้อยมากเลยวันนี้รอผมกี้บุ๋มรอนะโดนเลยโอเคได้ละเนี่ยแม่งขึ้นจังหวะบั่นมาแป๊บเดียวเอาละได้ละมาละอืมได้ชิ้นส่วนแขนมานะฮะมาร์ค4เองว่ะแสดงว่าเกาะอันนี้มันแค่มาร์คระดับมาร์ค4เองเหรอวะคือผมไม่แน่ใจทำไมผมเล่นมาหลังๆเหมือนสเตมิน่ามันไม่พอเลยนะฮะมันเฝ้าไอ้นี่นะลองเฮนกรินนะฮะลองเฮนกรินเป็นประเภทสตาร์ฟนะฮะมันเป็นของดีหรือเปล่าวะเป็นอาวุธแบบมาร์ค4นะครับมาร์ค4ดาเมจก็ไม่ได้เยอะเลยมากแต่ว่ามันเฝ้าเหมือนเป็นของดีเลยไหนดูหน่อยสิทดลองดูเขาไม่ค่อยเท่าไหร่นะเป็นประเภทสตาร์ฟนะสตาร์ฟนี้ช่วงเอื้อมถึงตัวเนี่ยมันจะดีดาบแล้วก็ได้ impact มากกว่าแต่ดาเมจน่าจะน้อยกว่านะแล้วก็อันนี้มันไม่มีติดเอฟเฟกต์ไฟฟ้าอะไรเลยนะจริงๆแล้วหอกเราจะดีกว่านะแต่ว่าอันนี้มาทดลองดูก่อนแต่ข้อดีคือเวลาฟาดไปทีนึงเห็นไหมมีติดเซนหน่อยๆเนี่ยนะฮะมันจะได้ impact มากกว่าหน่อยแล้วก็ลูกต่อเนื่องมีมากกว่าดาบนะคือแบบเหมือนจะเป็นจังหวะหมุนต่อได้อีกเนี่ยจะมีลูกต่อเนื่องที่ดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าหอกดีกว่าใช้หอกดีกว่านะมันทัดสุดท้ายแต่หอกมันแดนไม่ได้นะสตาร์ทแดนได้เปลี่ยนเป็นปืนไฟฟ้าดีกว่านะจะได้เข้ากับอาวุธเราตัวนี้มันยิงได้มันเนี่ยมันมาจอนแชะเราแล้วได้เราขาดกันนะพอเอาอีกแล้วเอามึงก่อนก็ได้มาเอามึงก่อนก็เลยแต่ไม่น่าหมดอีกได้เทเซอร์กริปมาด้วยนะอ
ันมีเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่นะแต่ผมหาไม่เจอว่ะเนี่ยได้ยินเสียงอะน่าจะอยู่ข้างบนมั้งฮะข้างบนตรงเนี้ยส่วนนี้แล้วกันคือเนี่ยแหละไอ้เจ้าของเสียงนะลงไปข้างล่างแล้วช่างมันนะยิงมา2เม็ดยิงบ้างยิงบ้างช้อนละมึงและสุดท้ายก็แขนขาดไอ้เนี่ยได้มาร์ค4เลยนะฮะแสดงว่าเกาะแม่งสูงว่าเกาะมันเลเวลสูงกว่าไอ้นี่ของเราอีกนะฮะชุดเซอร์บารัสเราเนี่ยหรือไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องลองมาคราฟติดตั้งดูหน่อยเนี่ยอาจจะดีกว่าก็ได้นะแต่ถ้าเราคราฟใหม่ก็เปลืองสแครปเลยอีกนะผมกล่าวว่าอย่างนี้นะสูตรที่ผมเล็งไว้นะฮะแต่ก็ไม่รู้จะแอคชัวร์ได้จริงหรือเปล่ามันจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าก็คือผมกล่าวว่าไอ้ชุดแรกที่เราใส่ไปเป็นชุดขี้กลางกันน่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ชุด2นี่ก็จะเป็นชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะฮะชุดต่อไปก็น่าจะเป็นชุด Iron Mask นะฮะซึ่งอันนี้ตรงนี้ไปทางนี้ได้เราเช็คตรงนี้ดูก่อนชุด Iron Mask เนี่ยยังมาหาไม่เจอนะแต่ว่ามันน่าจะมีนะซึ่งเป็นชุดที่ผมชอบเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช้ power core เลยนะพอไม่ใช้ power core ปุ๊บข้อดีของมันก็คือมันจะทำให้เราแบบมี implant ที่แบบใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยเราไปติดตั้งได้เลยนะรู้สึกเหมือนว่าทหารข้างบนนี้มันไม่ก้าวร้าวใส่เราเว้ยพอขึ้นมาข้างบนปุ๊บมันดูสงบเลยอันนี้เหมือนก็จะเป็นศูนย์แบบศูนย์แบบว่านี่นะผู้อพยพแล้วนี่เป็นที่เก็บศพอ่ะศพแม่งวางอย่างนี้ไม่วางซ้อนกันนะจะได้ประหยัดพื้นที่วางเรียงเลยรถถังคันเบลเลอร์เลยอันนี้รถถังเขาเอามาใช้จริงๆนะไม่ใช่รถถังซื้อมาวางวันเด็กนะฮะไม่ใช่เราถังวันเด็กนะก็จะมีบางประเทศที่เขาชอบแบบซื้อมาให้เด็กนั่งตอนวันเด็กนะฮะแล้วก็ชอบซื้อมือสองด้วยนะฮะใช้ได้จริงเปล่าส่วนใหญ่ใช้ได้จริงเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเด็กๆก็จะได้ขึ้นไปนั่งเด็กผู้ชายนะตอนวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยขึ้นไปนะขึ้นไปขี่บนรถถังดีใจมากตอนเด็กนึกถึงภาพแล้วก็ไปนั่งอยู่บนจรวดเนี่ยหำแทบไหม้แม่งร้อนตากแดดมาหัวหน้าของพวกเรากลับไปที่สกาวเวนเจอร์แคมป์ใน Government Complex ต้องการจะขโมยทุกอย่างที่มันไม่ได้ถูกตึงไว้รัฐบาลพลาดใหญ่แล้วนายอย่าไปแย้มกับเขาล่ะUnbelievable. ไม่อยากจะเชื่อเลยรัฐบาลเอาทุกอย่างไปจากพวกเราตอนแรกมันก็ใช้พวกเราในการสร้างกำแพงหลังจากนั้นมันก็ทิ้งพวกเราเหมือนก็ไม่มีค่าเลยชั่วจริงผมไม่แน่ใจผมเปิดไลท์วอลลุ่มมากไปป่ะคือผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากนะฮะในส่วนของเนี่ยมีปรับแบบให้มันแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีขึ้นอะไรเนี่ยนะแต่ตัวไลท์วอลลุ่มเนี่ยไม่ได้ปรับนะผมรู้สึกแสงมันจ้าไปหน่อยว่ะแสงสะท้อนอะไรเนี่ยนะเฮ้ยนี่มีอันนี้ด้วยเมื่อกี้มันพูดมาเหมือนกับว่าพูดเกี่ยวกับนายมันเนี่ยนะฮะบอดนายมันเข้าไปขโมยของอะไรเนี่ยนะผมว่าเหมือนประมาณมันขโมยแล้วไปอัปเกรดตัวมันเองอ่ะน่าจะเป็นบอสนะเหมือนก็เป็นแบบเหมือนก็ทิ้งติ่งไกลๆไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอบอสที่แบบมีอุปกรณ์เต็มตัวแน่นอนนะใน Government Complex ขอต้อนรับสุเกตเวบาโว
พอเราพลาดในเรื่องการอพยพไป 2-3 สัปดาห์แล้วอย่างน้อยฉันก็ถูกกฎหมายนะเขาร่วมกับ Official Search and Rescue Corps นี่ก็ช่วยเท่าที่จะทำได้นะเมืองนี้แย่เกินกว่าที่ Creo Complex อีกแต่ตอนนี้ฉันก็อยู่ตรงนี้แล้วคิดถึงที่ทิ้งเทคโนโลยีไว้เบื้องหลังอย่างนั้นเอออย่างน้อยฉันก็หาอะไรบางอย่างที่จะตอบแทนนายได้นะที่นายเคยช่วยฉันเนี่ยนายช่วยฉันจริงๆนะฉันไม่มีทางลืมแน่อันนี้คือคนที่เราพบก่อนหน้านะครับในคุกอะเกิดอะไรขึ้นกับคิโอเหมือนก็มีพลังงานรั่วออกมาทั้งระบบเลยเซอร์คัตทั้งหมดก็ละลายแล้วทั้งโรงงานนั้นก็ฉีกเป็นชิ้นๆฉันเสียทีมในนั้นแม้แต่สมิธตี้แต่ครั้งนี้ฉันสาบานว่าฉันจะต้องทำให้ผู้คนนั้นปลอดภัยได้นี่ทำไมเขาหยุดอพยพล่ะดูจะเป็นอย่างนั้นนะบางทีพวกเขาอาจจะไม่มีทรัพยากรแล้วหรืออาจจะไม่รู้จะส่งเราไปไหนแล้วจะไม่ถึงใครจะไปรู้หรือว่าจะทำยังไงดีในช่วงนี้และเกี่ยวกับนายอ่ะคิดว่าเป็นคนพัฒนามันขึ้นมาฉันคิดว่าพวกเขาพยายามที่จะรักษาชั้นบรรยากาศนะแต่ของอย่างอื่นมันไม่ได้ผลแต่หลังจากที่ทุกอย่างมันเลวร้ายที่ในโรงงานนั้นน่ะพวกเขาก็เลยกลายเป็นคนร้ายโดยทันทีดูแลตัวเองด้วยนะโอเคนี่คือเควสเรียบร้อยนะฮะได้เทคมานะฮะเป็นกล่องเทคอาจารย์นี่คนละงั้นเป็นไรมาล่ะดีแฟกไข้ทรพิษลิสีดวงไม่ว่าเป็นไงก็ตามเดี๋ยวฉันรักษาให้ดร.ซอเรนสันจะรักษาทุกอย่างพร้อมกับส่วนลดทุกอย่างยกเว้นแต่พิษรังสีโอเคจะได้ไม่ต้องเสียเลือดอะไรมากไปกว่านี้อีกฮะคือพิษรังสีต้องถ่ายเลือดนะแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นกับคุณเห็น3คนด้านหลังนั่นมั้ยพวกเขาเป็นSearch and Rescue Guy ติดรังสีมาฉันรักษาไม่ได้นะถ้าไม่มียาแค่ไปทำเรื่องไร้สาระมาฉันช่วยอะไรไม่ได้หรอกแล้วมีให้ช่วยไหมอย่างนั้นน่ะยังมีมนุษย์เหลืออยู่ในโลกเวสแลนด์อย่างนี้อีกเหรอนี่จะฉันได้รับความเห็นอกเห็นใจในงานอย่างนี้มันก็จะทำให้จิตใจของฉันรู้สึกอบอุ่นมากยิ่งขึ้นโอเคที่ AID Command มันมียาเหลืออยู่แน่บางคนน่าจะทิ้งเอาไว้ในลังใน Medical Tent มันน่าจะง่ายพอนะแต่จำไว้เวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่สามารถจบงานนี้ได้เร็วแล้วก็คนพวกนี้ได้ say goodbye แน่นอนคุณแลดูจะเห็นแก่ตัวหน่อยๆนะมันเกี่ยวอะไรวะไม่ฉันเห็นแก่ตัวฉันก็ไม่ได้ภูมิใจนะการรักษาพวกนี้มันจำเป็นต้องใช้ตังค์และฉันไม่เหลือแล้วอ๋อแล้วเรื่องการอพยพอ๋อนี่เป็นเรื่องตลกเลยแหละฉันมาที่นี่เพื่อช่วยผู้คนแต่ตอนนี้ฉันมาติดอยู่กับไอ้แคมป์ผู้ลี้ภัยอย่างนี้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยมีของอะไรพิเศษหน่อยไหมนี่มาลองดูหน่อยละกันอย่างน้อยเนี่ยฉันก็พอจะช่วยตรงนี้ได้โอเคก็คือมาซื้อของได้นะอันนี้ใช้โอ้ power consumption ถึง13เลยนะฮะแต่ว่าจะเพิ่ม defense 250 elemental defense 350 health restore โอ้คือแต่ว่ามันต้องบล็อกนะเราผมก็ไม่ค่อยใช้การบล็อกนะแต่ซื้อติดไว้ก่อนนะคือถ้าสตามิน่ามากพอแล้วเราบล็อกเนี้ยบล็อกได้ถูกจังหวะมันต้องใช้คู่กับมันเปิงสล็อตด้วยนะมันต้องใช้คู่กับสล็อตที่เป็นดิเรกชันบล็อกนะฮะพอเราบล็อกได้ถูกจังหวะปุ๊บอะมันจะได้สเตตเมื่อกี้นี้เพิ่มขึ้นนะการดีเฟนต์การอะไรเพิ่มขึ้นไปอีกนะนี่นะออโต้ดีเฟนเดอร์และนี่คือเควสนี่นะเวลาสำคัญมากเวลาในการรักษานะเนี่ยรักษาหายานะฮะยาถอนไอพิษรังสีนะฮะที่ AID Command 3คนนี้ก็ติดรังสีมามั้งนี่นะขอดูทวนนิดนึงหน่อยนะไอรอนมัสนี่นะเหมือนเป็นตัวการ์ตูนนะฮะมันก็เป็นแบบการ์ตูนเป็นฮีโร่ของคนในยุคนี้แต่ว่ามันก็มีเกาะนี้จริงๆด้วยนะฮะตรงนั้นไม่น่าจะเข้าไปได้มันติดบล็อกอยู่อ
าจจะต้องหาทางอื่นเข้าไปคือเราก็เห็นทางแล้วนะทางอื่นแต่ว่าเรามาเซอร์เวย์ดูก่อนเนี่ยนี่ตำรวจตรงนี้มันดูสงบสงบหน่อยนะพอพ้นออกจากเขตตรงนี้ไปมันเถื่อนเหมือนเดิมอีกมันจะเถื่อนใส่เราเหมือนเดิมอีกมันเป็น AID นะไม่ใช่ตำรวจนะ AID โอเคนะแต่ผมว่าโอ้โหอัปเกรดได้เยอะเลยนะไอ้นี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะฮะทางไปต่อคือทางนี้นะที่ผมเดินผ่านเห็นแวบๆอยู่นี่อะไรเป็นแผนที่ที่ดูไม่ค่อยจะเป็นแผนที่เท่าไหร่นี่นะฮะคือเราต้องหาทางไปแบบข้ามไปฝั่งนั้นมาเพราะตอนนี้ข้างหน้ามันบล็อกอยู่นะฮะตอนนี้คือไป The Great Wall นะฮะเอาละมาละแสงแม่งยังจ้าเลยมันต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมดูแล้วไม่น่าจะมีทางอื่นนะลงไปแล้วขึ้นมาไม่ได้ด้วยนะคือไปต่อยาวเลยนะดูแล้วนี่นะแต่ไงก็ต้องลงไปนะไอ้พวกแบบไอ้พวกชุดเกราะพวกอะไรที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนก็เป็นอุปกรณ์การทำงานของเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าเราเอามาแบบเหมือนก็มาอะแดปเป็นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บางชิ้นมันก็จะเป็นแบบเหมือนก็อุปกรณ์แบบเหมือนกับของพวกตำรวจพวกหน่วยกู้ภัยจริงๆอย่างเงี้ยที่เป็นอาวุธได้จริงๆนะเป็นปืนเป็นอะไรเงี้ยมันก็เอามาอะแดปด้วยเหมือนกันนะก็เลยหลายคนก็จะงงว่าทำไมยุคอนาคตแบบถึงใช้แบบอาวุธมีลีอย่างนี้ไม่ใช่ปืนอย่างเจ๋งเพราะว่ามันไม่ใช่แบบกองทัพทหารสู้นะฮะคือมันเนื้อเรื่องมันคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราแบบเราก็เป็นแบบประชาชนธรรมดาอะไรเนี้ยเป็นคนงานบ้างอย่างในภาคแรกเนี่ยเราเป็นคนพิการด้วยซ้ำนะฮะพอเราใส่ชุดลิกเราก็เลยสามารถที่จะควบคุมแบบร่างกายได้นะถึงผู้มาใหม่ผู้คุ้มกันของเราตอนนี้เขามีพื้นที่เต็นท์เตรียมไว้ให้แล้วก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์รวมไปทั้งอาหารสำหรับเด็กๆเนี่ยได้โปรดตามผมไปที่เช็คพอยต์2เราอาจจะต้องวิเคราะห์แล้วก็คุยกันกับนักจิตวิทยาหน่อยเกี่ยวกับการอพยพครั้งนี้เขาจะดูแลเป็นพิเศษกับเด็กนะเพราะว่าจิตใจอาจจะบอบช้ำได้ง่ายกว่าจะบอกทำได้ง่ายกับพี่ใหญ่นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเราก็รู้อยู่เพราะเราตามหาเด็กเราตามหาเด็กคนนั้นอยู่นะฮะเด็กคนที่เกี่ยวกับนาไนท์นั่นนะฮะเกี่ยวกับนาโนนั่นนะฮะที่เป็นภาพเอ็กโคขึ้นมาไอ้ตรงนี้มันกระโดดข้ามไปไม่ได้เว้ยเดี๋ยวลองดูดิชัดเจนนะไม่ได้เว้ยถึงที่ผมมันเกี่ยวขนาดนี้มันยังไม่ไปคือมันก็คล้ายๆกับว่าแบบจะต้อนเด็กไปแล้วก็ไปตรวจดูนะว่าไอ้เด็กคนไหนที่ใช่ไอ้ที่ตามหาหรือเปล่านะซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยที่เราก็กำลังจะตามหาด้วยเนี่ยน่าจะเป็นกุญแจสำคัญนะอาทีน่าเนี่ยในการรักษาสแกนผมมีของเนี่ยมีของอยู่ตรงนี้นะฮะเก็บไม่ได้
รือเซเว่ยทั่วๆก่อนไปต่อนะฮะเผื่อมีคงมีของเก็บด้วยนี่เหมือนต้องใช้การ์ดอ้าวกลายเป็นไปฉากอื่นเลยนะยังไม่ทันเช็คดูตรงนี้เลยโอเคมีทางอื่นไปต่อที่เพิ่มความมึนเข้าไปอีกก็โป๊ะขาเอาส่วนแขนดีกว่านะจะได้อะไรอาวุธด้วยนะมาให้สับซะดีๆนี่นะฮะแต่นี่แล้วคนนี้มีขอแขนแล้วกันเอานอนซะงั้นนอนลงไปแล้วไม่น่ามีอะไรนะคือผมว่าเดี๋ยวไปต่อแล้วแม่งยาวอ่ะกลับไปเนี่ยดีกว่านะไปตั้งหลักเนี่ยเดี๋ยวจะงงแผนที่แล้วตรงนี้อะไรเนี่ยนี่นะขึ้นไปได้อีกนะดูนะส่องดูรอบๆกันอู้เชดติดเซเลยเอาส่วนนี้แล้วกันนะฮะให้ฟันไม่โดนคือไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นทางที่เรากลับมาไอ้นี่นะฮะหนึ่งขอเคลียร์กันก็คือทางที่ตอนที่เราขึ้นไปที่แคมป์นั่นนะฮะถึงแม้มาเปิดทางอีกทางหนึ่งนะครับไอ้พวกไอ้นี่ก็มาทักทายเราเหมือนเดิมมาต่ออีกโอเคนะได้ส่วนหัวด้วยคือถ้าเราลงไปก็คือตรงที่เรามาตรงนี้นะฮะและตรงนี้ก็คือทางขึ้นไปต่อนะว่ามีอะไรที่เราจะทำได้มั้งไหมแต่เทคสแคปเรามี 2,800 อยู่นะตอนนี้
ถ้าเราจะอัพให้ได้อีกเลเวลหนึ่งต้องใช้ถึง 18,000 เลย 18,000-19,000 ประมาณนั้นนะไอชุดนี้จริงๆอยากลองใส่ดูนะแต่ว่ามันก็เปลืองอีกนะก็เอาเทคสแคปไปลงไอ้นี่ดีกว่านะลงคอพาวเวอร์ดีกว่าอันนี้เอาไปก่อนแล้วกันนะเพื่อจะใช้ตอนที่มีแบบพาวเวอร์แล้วก็มีสล็อตแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงตอนนี้ New Med Bay Unlock นะฮะก็ไอ้เมื่อกี้เนี่ยนะ Mediforce Converter อัปเกรดนะฮะแล้วมาตรงนี้ปุ๊บเป็นทางอีกทางหนึ่งงงชิบหายเลยเมื่อกี้ก็แยกทางไปได้นะไอ้ตรงนี้ทางนี้เป็นทางเหมือนเชื่อมต่อโดยสลิงนะน่าจะยังไม่ได้ใช้งานตอนนี้นะน่าจะยังไม่ได้ใช้งานนะตอนนี้นะจุดไหนข้างล่างนี้มีของให้เก็บนานนะตึ้มนี่ได้นี้มานะ มันจะเวลาแบบฉากตัวปุ๊บอะมันจะใช้ energy ไอ้ฉากตัวมันจะใช้ stamina ลดลงนะผมว่ามันเหมาะกับสไตล์การเล่นผมนะเน้นการฉากตัวนะแต่ว่ามันจะไม่มีสล็อตใส่ตอนนี้ต้องใช้คอพาวเวอร์5นะครับคือถ้าผมปลดไอตัวที่เพิ่มคอพาวเวอร์ไปก็จะไม่มีสล็อตนะมันจะมีตัวอัพคอพาวเวอร์อยู่อันนึงนะผมคือตอนนี้แบบว่าผมว่าใช้ชุดเซอร์บาลัสก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าได้ดีเฟนซ์เยอะด้วยนะเพราะตัวถึงแม้ว่าเราจะมีเขาเรียกเลยดีมี energy เยอะแค่ไหนก็ตามนะฮะแต่ว่าตัวคอที่เอาไปใส่ติดตั้งอิมแพนต์มันมีไม่พออยู่แล้วนะณตอนนี้นะมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยลงตัวที่ตัวเซอร์บัลัสนะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าผมมันมีหลายตัวด้วยเว้ยมันลงมาเพิ่มเว้ยประเด็นผมอยากได้ขายตัวนี้นะชิ้นส่วนขามันแต่ในอนาคตอ่ะอาจจะต้องสล็อตมันมีเยอะแต่ว่ามันอาจจะมีคอเอเนอร์จีไม่พอไงโอเคนะเรียบร้อยรู้สึกเหมือนกับว่ากดอูโดนซุ่มโจมตีแล้วใช้กระบี่สู้นะฮะในช่วงที่แหกด่านนะแล้วมันจะมีไปในวัดแห่งหนึ่งจำชื่อไม่ได้เว้ยวัดอะไรแล้วไปเจอหลงจีนด้วยนะฮะหลงจีนก็ช่วยบอกเป็นในให้นะตอนนั้นโดนซุ่มดักฆ่านะคนของโจโฉวางอุบายจะดักฆ่าโจโฉดักฆ่ากวนอูนะวางกำลังซุ่มไว้กวนอูฆ่าเกี้ยงเลยนะมีหุ่นยนต์ใช่ไหมยนต์นี่ใช้ไฟฟ้านี่ดีกว่านะคือที่แค่เป็นดาบดีนะแต่ว่าคล่องตัวดีแต่ว่าไอ้อุ่นยนต์นี่แม่งต้องโดนไฟฟ้าหน่อยนะมีอะไรเก็บมาไม่มีอ
คือแผนที่เกมนี้ทำได้งงมากจริงนะได้งงกับสตรีนจริงๆนะแล้วมันก็เชื่อมกันไปกันมาซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ตรงเนี้ยจะกดสแกนกลายเป็นยังไม่ได้เปลี่ยนโหมดดูเหมือนตรงนี้ก็จะเข้าไปได้นะเก็บของก่อนสิเสียงแล้ววะหุยมันลอยลงมาหาเราเลยเว้ยทำไมแบบเห็นเรามันต้องเข้ามาทำร้ายกันตลอดเลยนะฮะสังคมที่นี่มันอยู่ยากจริงๆไอ้หัวรุนเลยไอ้ข้างล่างน่าจะเชื่อมโยงกับทางไปที่เมื่อกี้เราทำลายนะโอเคพอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้งงกันอีกต่จะสแกนดูมีคงมีของอะไรอยู่ตรงไหนเปล่าเดี๋ยวไปเคลียร์ตัวนั้นก่อนดีกว่านะเฮ้เล่นเอาจี้หัวมันเลยนะเพราะว่าดูเสียงมีเสียงหุ่นยนต์อยู่ด้วยนะฮะเสียงมาแล้วไม่ทันเว้ยขอเนื้อตอนนี้สแกนเนอร์เกตออฟไลน์นะฮะและไอหุ่นยนต์ตัวนี้จะไปไหนฮะอุ้ยทุบโอ้โหมันมีหางอะขอเอาส่วนนี้แล้วกันอันนี้คือไม่ต้องช็อตแล้วนะเมื่อกี้เราช็อตไปแล้วนะเมื่อกี้นี้รวมเลย3โต๊ะ3จุดเลยนะเมื่อกี้นี้นี่นาโนวาดอาร์มเกียร์หนูชื่ออาทิน่าใช่ไหมบายพลนะงั้นหนูก็พูดได้นะก็เป็นการเริ่มที่ดีหนูก็มาอยู่พวกเราแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวต่อไปแล้วนี่จะพาพวกเราไปไหนเกิดอะไรขึ้นเด็กคนอื่นๆหนูก็จะรู้ในไม่ช้านี้แต่ตอนนี้หนูต้องตอบคำถามก่อนหนูก็เป็นเด็กโตแล้วใช่ไหมล่ะฉันโชว์ว่าหนูทำได้แน่ถ้าเป็นบ้านเราก็น้าชัวร์ว่าหนูทำได้แน่อะไรอย่างนี้นะคือแบบบ้านเรามันต้องแบบเรียกแบบว่าคนกันเองอย่างเนี้ยเล่นเรียกแบบไอ้นี่เป็นไอ้นี่นะเป็นลุงเป็นน้าเป็นอะไรเนี้ยต่างประเทศก็ไม่ได้เรียกนะเรียกอังคลอะไรมันแปลกๆนะแต่ถ้าเป็นแบบบ้านเราแบบว่าคนแปลกหน้าอะไรก็เรียกลุงเรียกน้าเรียกพี่เรียกน้องอะไรเนี้ยใช่คือดูทั่วๆด้วยนะเผื่อมีของมีอะไรให้เก็บนะจะได้เซอร์เวย์พื้นที่มีทางไปต่อหรือเปล่าแล้วก็เจอไอ้หุ่นกระป๋องนี่คุณเล่นในนี้มาแล้วหุ่นเล่นเกียร์ออฟวอร์มาไอ้หุ่นมันเป็นมิดกว่านี้นะอันนี้ไม่ใช่นะแต่หุ่นนี้มันทรงอันนี้มากกว่านะทรงเหมือน Fallout หุ่นเดียว Fallout ฮะมันโอ้หลุดออกมาได้ทีแม่งอย่างเถื่อนเลยอ
ไปต่อนะและอย่างนี้ก็ตื้อให้แตกเอาส่วนขาดีกว่าอยากได้ส่วนขาเอาแขนดิเอาแขนก็ได้มีเสียงยิงปืนไอ้นี่ก็เอาแขนนะจะได้โอมิเซลด้วยเอามันปลดปืนออกแล้วมันรู้ได้หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรนะฮะบั่นมาถึงขนาดนี้แล้วลวงใหม่นะเอาใหม่ใหม่ทีนะไปกดโดนไอ้นี่ใหม่ๆเอาจากตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เวิร์กกว่าเว้ยนี่ไปต่อไม่ได้ตอนแรกคิดว่าจะไปต่อได้นะไปต่อไม่ได้แล้วตรงเนี้ยเหมือนกันโอเคไปต่อสแกนดูนะมีอะไรหรือเปล่าโอเคนะน่าจะเป็นเป้าหมายไปต่ออะไรนี้นะอะเล็งรอเราเลยใจเย็นใจเย็นพวก เดี๋ยวต้องงัดแขนมันให้แตกก่อนแล้วนะบั่นได้แล้วแล้วเราก็รับไปอันนี้ผมว่าข้ามไปได้แต่มันจะมีสัญญาณเตือนดังนะช็อตก่อนแล้วนะข้างในนี้เหมือนมีของเลยนะอ๋อไอ้ตรงไอ้นี่ดิไอ้ตรงที่มันเป็นลิฟต์ไอ้ตรงที่มันมีต้องใช้คีย์การ์ดนะฮะนี่กลับมาตรงนี้
องเข้าไปดูวะเนี่ยมีเสียงออสนี่นะมันจะเป็นการเรียกศัตรูมานะช่างมันนะเราไม่ได้อยากใจนี่นะมันน่าจะมีทางอื่นไปได้ที่ตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปดูนะขึ้นไปมีอะไรอ๋อนี่มีของนี้ด้วยลึกลับซับซ้อนเหลือเกินกลับมาทางเดิมตรงนี้ นี่ลงมาตรงไหนกันเนี่ยโอเคออกมาตรงพื้นที่ตรงนี้นะขอซ้ำไอ้ตัวนี้อันเคลียร์มันเลยนะนี่ก็คือกลับมาทางเดิมนะโอเคนะมนอย่ามาทางนี้อีกมันจะให้เราไปไหนไม่แน่ใจมันวนอยู่ตรงนี้นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมขออัปเกรดก่อนดีกว่านะครับที่เมดเบย์ดูเลยเอาแล้วมันบนผมยังไม่แน่ใจวัตถุประสงค์มันจะให้ผมไปไหนนะแต่ว่ามันบนกลับมาทางเดิมนะตอนนี้หรือว่าไปต่อประตูนี้หรือเปล่าเนี่ยวันนี้เราครบรอบตรงนี้นะน่าจะไปต่อประตูนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยเข้านะเรามาดูในโซนฝั่งนี้บ้างนะตอนแรกค้างเอาไว้นะกันความสับสนนะแต่ว่าเราวนไปรอบหนึ่งแล้วนะตอนนี้ต้องกลับมาตรงนี้ละโอเคข้างบนนี้คืออะไรวะลืมละอ๋อโอเคข้างบนคือทางกลับไปที่แคมป์ได้นะเอาละไอ้ตัวที่มันหาสร้างนี่มันหายไปไหนวะมันปกติมันมีตัวหาสร้างอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอหายไปเลยกลายเป็นว่าเคลียร์แล้วเคลียร์เลยหรือไงงงนะหายไปไหนเห็นไหม
ทางเดียวที่จะรอดในเมืองเจริโคได้ขณะรู้ทางด้านหลังถนนเย่เข้าใจอยู่ในเงามืดใช่ไหมนายควรจะต้องภูมิใจให้ฉันพานายมาด้วยนายจะเชื่อใจใครไม่ได้นั้นในช่วงวันอย่างนี้ถ้าใครต้องการที่จะฆ่านายและขโมยของนายแล้วก็ควรจะต้องทำตรงนี้ไหนลองเล่ามาสิฉันเพิ่งทำใช่ไหมเวลาเล่นมันจบแล้วนะฮะไอ้ชั่วมึงกำลังจะทำอะไรฮะไม่มันเล่นหลังกันเองอีกแล้วโดนเสียงโดนตรุยนะเสียงโดนเสียงมันกำลังโดนตรุยอยู่นะฮะตรุยแล้วกระดกลิ้นด้วยนะนี่ละไอเรางัดตรงๆอย่างนี้นะเวลาจะเอาแขนเอาอะไรไม่ต้องไปตรุยนะงัดกันอย่างนี้เลยนะฮะไอ้พวกนี้มันหุ่นยนต์ฝั่งมันหรือไงวะทำไมหุ่นยนต์มาทำร้ายเราขอส่วนหางแล้วกันนะงวดนี้ขอเป็นหางอยากลองดูบ้างว่าชิ้นส่วนหางเป็นไงเอ้าตายซะงั้นตายไปซะงั้นขอเคลียร์ให้หมดก่อนนะตรงนี้เอาตรงนี้เอาให้โล่มันแตกก่อนแล้วนี่อ๋อนี่กลับไปทางนี้อีกโอ้โหมึงกลับมาทางนี้ได้นะฮะคือสรุปแล้วนี่ไม่ใช่ทางมานะครับมันตรงนี้เป็นทางมาเหมือนมาเปิดทางเฉยๆนะครับเปิดทางเพื่อที่จะกลับมาได้ตรงนี้นะฮะกลับไปใหม่มาแค่เปิดทางอัมเบล่าสตรีทนะถนนอัมเบล่าเราไปตรงนี้ไม่ได้โอเคนะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้จริงๆเราต้องมียาก่อนนะถึงเอากลับไปคืนในนี้นะฮะมาทางเนี้ยเพื่อเอาไปคืนเอายาไปคืนให้ไอ้เอายาไปให้กับไอ้หมอคนนั้นนะเขาจะมารักษาพวกโรคที่เกี่ยวกับพิษของรังสีฮะตอนนี้เรายังไม่มีนะฮะต้องไปเก็บมาก่อนมันอยู่ในแคมป์ไอ้เนี้ยอยู่ในแคมป์ของ government นะฮะไม่น่าจะมีทางไปต่ออะไรนะตรงนี้
งงทางนะเล่นแล้วเล่นละมึนทางมากนะเดี๋ยวจะบอกเกมนี้ทางแม่งย้อนไปย้อนมาอันนี้ลงไปข้างล่างแล้วไม่ได้แบบเป็นเหลี่ยมๆแบบว่าแบบเข้าใจง่ายๆอ่ะมันเป็นมีขึ้นมีลงไม่สารพัดสารเพของมันนะฮะสรุปแล้วกูต้องกลับไปที่เดิมนะไปหาทางใหม่อีกตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะตรงนี้ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะคือเป็นออกมาตรงนี้คือเน้นเป็นทางกลับนะฮะโอเคยังอัพคอร์พาวเวอร์ไม่ได้นะเพราะว่าสแคปยังไม่ถึงนะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปวนใหม่สักทีนึงนะไปดูว่าเฮ้ยมันยังไงอะไรยังไงนะมันทางไปต่อคือจะให้เราไปทางไหนกันแน่นะครับข้างบนนั้นเป็นทางสลิงนะน่าจะเป็นทางนี้ลงไปข้างล่างเราก็ลงแล้วตีตัวนี้ก็ตีแล้วใช่ไหมตรงนี้เคยไปยังตัวนี้ก็เหมือนกับลงไปข้างล่างเฉยๆนะไม่มีอะไรผมขอตีตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเคลียร์มันโซนๆกัน ต้องมานั่งควานหาใหม่นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นทางไปต่อนะหรือไม่งั้นก็น่าจะเป็นในตรงนั้นนะผมว่าไอ้ที่แบบว่ามันมีสัญญาณดังตื้อๆอะเนี่ยนะใช่ป่ะมันลงมาแล้วมันดังตึ๊กมาละไอ้ส่วนแขนนะโอเคโอ้มาถึงทั้งตึงอยู่นี้แล้วไปเรียกเพื่อนมาอีกเพื่อนแม่งอุตส่าห์เก็บอยู่ในกล่องโอ้ติดสโลเรียบร้อยนี่ damage detected เซอร์กิตมาร์ค2อย่างเดียวเลยเว้ยไม่มีเซอร์กิตมาร์ค3เลยเอ้ยตรงนี้ยังไม่ลองขึ้นมันดีกว่าขอขึ้นมานี่มันตรงนี้เราเคยขึ้นมาเหมือนตอนทางมาเลยนะแต่ลงไปนี่คือลงไปลึกอ๋อนี่อ่ะแต่นี้มันเป็นทางที่เรามานี่หว่าใช่ไหมเนี่ยทางตรงสารพิษที่เราผ่านมาตรงนี้นะหาทางงงทางในเกมดีแม่งแล้วเวลาถ้าแบบคนเล่นแบบว่าถ้าแบบว่าคือสแตทแม่งน้อยๆนะมันจะหลอนๆนิดๆเพราะไอ้พวกนี้มันจะโหดๆหน่อยนะเวลาวิ่งแต่ผมว่าเฉยๆนะผมชินแล้วไอ้ตัวเนี่ยแต่ถ้าคนเล่นแบบว่าแบบรู้สึกว่าเกมนี้มันยากนะจะฝันร้ายไปเลยที่กูไม่อยากกลับไปอะไรอย่างนี้นะเพราะมันตียากมากอะไรอย่างนี้ฮะนี่ผมเฉยๆนะแต่ว่ากว่าจะเด็ดได้แต่ละตัวนี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันเห็นนะจะพิฆาตมันแต่ละตัวก็ใช้เวลาเหมือนกัน
หาทางไปต่อยกลับมาเจอพวกนี้อีกแล้วมาตึ้งเข้าไปลวงไปหนึ่งไม่แน่ใจว่าคีย์การ์ดนี่คือมันจะได้มาจากใครอะไรอย่างนี้นะฮะตึ๊กเข้าไปตรงนี้น่าจะใช่นะแต่ผมว่ามันน่าจะมีทางอื่นที่คือดูจากสถานที่แล้วน่าจะเป็นตรงนี้ที่เป็นที่ไปต่อนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะมีช่องทางอื่นที่เราไปโดยที่แบบไม่ต้องไป alert อันนี้อ่ะไม่ต้องไป alert มันนะฮะและมันก็ลงมาต้อนรับเราไม่ต้องมาต้อนรับกูไม่ใช่ท่านผู้นำจะไปช่วยน้ำท่วมต้องมีคนมารับรองพังบ้านชาวบ้านเขาแล้วไปบอกว่าชาวบ้านชอบอยู่อย่างนี้เหมือนกับว่าชาวบ้านนี่มีความสุขนะบอกว่าแบบรอรับเงินบริจาคอะไรช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะมันก็เป็นแบบทัศนคติของคนกลุ่มหนึ่งนะผมว่าอันนี้จริงแล้วมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งอะที่ผมว่าได้ประโยชน์จากเวลามีน้ำท่วมมีอะไรเนี่ยมันถึงไม่ยอมจะรักษาแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้มันหายเนี่ยกลับจะเหมือนกับซ้ำเติมให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยซ้ำเหมือนเนี้ยนะเพราะว่าเวลามีวิกฤตพวกนี้อะไรอย่างเนี้ยมันได้งบประมาณลงไปนะนี่เป็นทางตรงนี้นี่เองนะแกนเนอร์เกตออฟไลน์เอาละเท่ากับประตูสแกนมันออฟไลน์นะและนี่นะฮะเลดี้คิวตัวรักษากัมมันตรังสีนะเกมนี้นี่แบบว่าระบบเรื่องการเก็บเลเวลก็ถือว่าทำได้สมาร์ทนะคือไม่ใช่แบบเป็นเลเวลแบบมันไม่ได้เป็นเลเวลซะทีเดียวนะแต่ว่าการเก็บสแครปอะไรมาอัพพาวเวอร์คอร์อะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นเลเวลระบบเลเวลเลยนะคือมันเป็นเกม RPG โดยพื้นฐานไม่ได้เกมแอคชั่นนะแอคชั่น RPG นะครับไม่ได้เพียวแอคชั่นนะแต่ว่าไปติดนั่งมาติดอยู่งั้นเหมือนเป็นแมงมุมจะสแกนดูก่อนนะมีอะไรให้เก็บอีกหรือเปล่าอ
ตุ๊บเฮ้ยแม่งไม่ระเบิดวะเอาเชี่ยมาก่ออะไรตรงนี้โอ้ไม่เวิร์กว่ะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยถือไม่เวิร์กอย่างแรงเป็นสไนเปอร์ด้วยยิงให้มันล่วงนะมาลงมาเคลียร์กวงล่างมาล่วงละขอขาหน้าดีกว่านะขอเปลี่ยนเป็นขาหน้าเปลี่ยนเป็นโหมดไฟฟ้าด้วยจะได้ช็อตโอ้แม่งหลายตัวเหลือเกินคือจริงๆถ้าจะบู๊อย่างนี้กูเข้าด้านหน้าก็ได้นะมาไหนๆก็เปิดตัวแล้วมาจัดเลยดีกว่าเด่นไปหนึ่งหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยเป็นจุนเป็นแอดวานทิชนะข้างบนนั้นมีของด้วยแต่ว่าเราเหมือนเราต้องใช้สลิงในการเดินในการเดินทางนะขึ้นไปเก็บอันนี้เหมือนจะเป็นทางไปต่อได้นะเดี๋ยวผมขอเซอร์เวย์ตรงนี้ทั่วก่อนตรงนั้นมีของไงเห็นมั้ยนาโนแอบซอร์เบอร์เอาละตอกมันก่อนตอกมันก่อนตอกไปอีกทีนึงแล้วก็บั่นขามี AD Warhound ไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวไปต่อนี้เลยเสียงแล้ววะมันลากสลิงมานะช่างมันนะเราก็ฆ่าหลายตัวนะแต่สลิงไม่เคยได้ทีนึงเลยไม่รู้จะเก็บสลิงมาใช้เขาบาปุ๊บดีไอ้นี่น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับโดนมึงอันนี้อะไรมีตัวรีเวนจ์อะไรนี่ด้วยนะเนี่ยของเวลาได้ตัวรีเวนจ์ปุ๊บนี่ของกระจายอื้อเลยนะเห็นไหมของมันจะดรอปเยอะหน่อยมาลองดูเฉยๆนะอยากรู้เป็นไง Over here partner in the cell ทางนี้พวกในคุกที่มันไม่ได้เรียกว่าคุกเฉยๆมันเป็นเซลล์เป็นที่คุมขังอะไรนี่นะ nice. ที่กัก Thanks. ขอบคุณนะพวก
เอาชิบหายกูจะฟันกระจกคนนี้นี่วาเลนนะเป็นพระเอกภาคแรกนะตอนจบถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาแบบสลึมสลือไงเจอแรงระเบิดที่มันเจอแรงระเบิดที่เรียกว่าเซิร์ชอะฮะเซิร์ชพาวเวอร์ออกจากคีโออะตอนนั้นแบบปล่อยจรวดออกไปฮะไปลุยกันแล้วใจฉันช่วยไงเราต้องหาให้ได้ว่ามันพาเด็กไปไหนทหารน่ะมันน่าจะมีเรคคอร์ดไฟล์หรืออะไรบางอย่างถ้าหาไฟล์ได้แล้วก็เอามาให้ฉันแล้วฉันดูให้พวกมันน่าจะล็อกอาร์ไคฟ์ลองดูว่าบางคนมันมีคีย์การ์ดอะไรนี้หรือเปล่าโอเคต้องหาพวกคีย์การ์ดอะไรนี้ประการอะไรอย่างงั้นเหรอแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรอ่ะพวกมันเอาเด็กไปนะบอกว่าจะรักษาแต่ไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลยแล้วที่นี่มันดูเหมือนกับโรงพยาบาลสำหรับนายหรือเปล่าบางอย่างผิดปกติที่นี่แน่นอนถ้าเราเข้ามาในโปรโตคอลแบบในคอมพิวเตอร์เราอาจจะหาอะไรบางอย่างก็ได้ถ้าหาว่านายขโมยไฟล์ได้แล้วก็เราก็จะเปิดโปงเรื่องของพวกมันได้แล้วชื่อนายอะไรเย่ ฉันว่าฉันเชื่อใจนายได้ฉันชื่อวาเลนนายอาจจะได้ยินเกี่ยวชื่อฉันถ้าหาว่านายตามข่าวเกี่ยวคีโออาจจะไม่ก็ได้พอยโพสต์ที่อยู่ในระดับสูงพยายามที่จะปกปิดเกี่ยวเรื่องนี้We can't give up now. เรายอมแพ้ไม่ได้นะเราต้องหาคนที่มีตำแหน่งระดับสูงมันจะมี access code อ่ะเป็นน่าจะเป็น access code หรือเป็นคีย์การ์ดอะไรอย่างนี้นะฮะแม่งไม่มีเม็ดเบย์อะไรอย่างนี้เลยผมว่าจะไปนี่ซะหน่อยนะจะออกไปทำธุระอะไรอย่างนี้นะแล้วยันหน้าตัดพาร์ทได้นะมันก็ยาวพอประมาณแล้วนะเลียงเว่ยฮอสพิทอลอันนี้โรงพยาบาลโอเคเลียงเว่ยที่พูดถึงนะMedical log หมายเลข41ดร. ลิดาแซนเดอร์ท้ายที่สุดฉันก็จ้างคนที่เหมาะกับจะไปพาเด็กมาเขาชื่อแดนเคนดันโคกุจิทุกคนก็มีราคานะแต่พอดีว่าราคาของเขาต่ำมาก Medical log หมายเลข42ดร. ลิดาแซนเดอร์แดงเขาส่งเด็กมาตามสัญญาไม่ตั้งคำถามอะไรกับพวกเราทั้งนั้นไม่พยายามที่จะค้นหาความจริงเขานี่กล้าหาญเหมือนกับทหารโดยแท้เหมือนกับตัวฉันเองเลยขอให้พระเจ้าให้อภัยพวกเราด้วยกับสิ่งที่เราได้ทำกับเด็กเหล่านั้นไปมือนั้นเปื้อนเลือดของพวกเราทุกๆคนพวกเราดูเหมือนกับว่าตัวนี้นี่เราเปิดทางกลับไปได้นะผมว่าเดี๋ยวผมกลับไปนี่ดีกว่านะไอ้ตรงนี้มันเป็นทางกลับไปได้นะเดี๋ยวผมว่าผมกลับไปเมดเบย์แล้วตัดพาไปทางนี้กันดีกว่านะ